มาได้ไหมได้ไหมครับนี่ครับผมหลังจากที่ทานยานะครับไปร้านหมอสั่งยามาที่เป็นแผลเมื่อรอบก่อนนะครับเดี๋ยวมาดูว่าแผลเขาดีขึ้นหรือยังนะครับมานอนลงนอนลงนอนนี่ครับแผลก็เริ่มแห้งขึ้นแล้วนะครับอยู่นิ่งๆสวัสดีครับสวัสดีทุกๆท่านนะครับผมพอดีลอตเตอรี่ของพี่สาวมาแล้วนะครับมันก็ขายออกไปบ้างนะครับเป็นบางส่วนเนาะเดี๋ยวผมนะครับระหว่างที่ไปซื้อของนะครับเดี๋ยวผมจะไปยัดเยียดให้เขาก็ซื้อของไปด้วยขายของผมไปด้วยนะครับเพื่อที่จะช่วยพี่สาวอีกแรงหนึ่งนะครับเดี๋ยวป้องกันเนาะหมอกนี่เพราะว่าข้างนอกมันค่อนข้างร้อนนะครับอากาศร้อนอันดับแรกก็ต้องพาให้คนในบ้านก่อนแล้วไปให้ถวยให้ทุกคนเนาะไปเดี๋ยวมาดูกันว่าถึงเนี่ยมันเหลือกี่ชุดเดี๋ยวมาดูกันว่าจะได้ทั้งหมดนะครับกี่ใบในที่ไปรอบนี้นะครับหวังว่าได้ใบหนึ่งสองใบก็ยังดีเนาะนะครับครับถ้าเกิดใครสนใจนะครับสั่งลอตเตอรี่นะครับก็สามารถแอดไลน์ไปที่แตงโม9618นะครับเพราะว่าตอนนี้นะครับที่อยู่ตอนนี้มันก็ไม่ได้ตรงกันนะครับบางทีก็อาจจะขายไปก่อนเนาะก็ต้องแอดไลน์เข้ามาสอบถามว่าเหลือตัวไหนบ้างนะครับโอเคเดี๋ยวไปกันเลยครับพอมาถึงร้านค้านะครับก็มาซื้อมาซื้อเขาเปียกครับก็เลยเอาลอตเตอรี่มาขายนำก็ได้แจ็คใบสองใบในย่ายแล้วเป็นครับแม็กตัวใดว่าย่ายแล้ววันที่หนึ่งได้อยู่ในนี่นะสี่ย่ายบนเนี่ยฮะสี่ย่ายบนเนี่ยต้องเกี่ยวสี่แล้วบนเนี่ยแล้ววันที่หนึ่งวันที่หนึ่งเนี่ยบอกแต่ว่าผมมากตัวนี้นี่สี่เนี่ยนะแต่ว่าผมมากนะต้องกับเร่งอยู่เพราะผมจะเอาอยู่แล้วย่าจะเอาแล้วมาทีหนึ่งหายย่าย โอ้ผมเอาเหล็กสองตัวก็ได้ครับอันนั้นทีหนึ่งก็ไหนยืดถึงเหล็กบนครับมาเสียมแอมอยู่แถวนี้แหละบนเหล็กเก่ากับเหล็กซอกเหล็กสามนี่แหละก็ได้ไปแล้วนะครับ1ชุด2ใบเดี๋ยวให้แม่แกเลือกก่อนนะครับจะก็เอาอีกเลยครับผมก็ไปเมื่อสักครู่ไปซื้อข้าวเปียก1ถุงเนาะนะครับก็ได้ขายไปทั้งหมด2ชุดนะครับกับอีก1ใบก็จะเป็น4 5ใบนะครับได้5ใบจริงๆก็ไม่ได้แบ่งเนาะไม่ได้แบ่งขายเพราะว่ามันเป็นเล็กชุดนะครับเพราะว่าถ้ามันหายไปตัวนึงมันก็ไม่ค่อยมีใครเอาผมก็เลยคนละครึ่งกับคุณแม่แกสรุปก็ได้5ใบนะครับนะแต่นี้ก็ช่วยได้เท่านี้แหละ อะครบอีกแล้วโอเคก็ได้เงินมาประมาณนี้นะครับได้ประมาณนี้ก็ได้อะอย่างน้อยๆก็ออกไป2ชุดครึ่งนะครับอย่างน้อยๆก็เหมือนถ้าออกไปเยอะมันก็จะได้ลุ้นมาหมดนะครับอันนี้เอาให้เอาโอเคเดี๋ยวไปกินข้าวก่อนนี่ครับผมพอดีว่ามีน้องแมวเนาะแมวอยู่ในบ้านนะครับคลอดลูกอย่าตกนะนี่ก็ได้ทั้งหมด4ตัวนะครับก็เดี๋ยวเลี้ยงสักพักนึงนะครับแล้วก็เปิดให้คนเขาไปเลี้ยงต่อนะครับนะมีสีเทาสีขาวดำแล้วก็สีดำนะครับส่วนตัวแม่เขาจะเป็นเปอร์เซียนะครับเปอร์เซียผสมแมวบ้านลูกเขาก็จะออกเป็นนี่ครับลูกสอดเนาะภาษาอีสานลูกสอดภาษาไทยเขาเอิ้นเอียงนะลืมตาแล้วThank you.
นั่นลงนั่นลงเดี๋ยวดิบึ้งเอานอนนอนติ๊ดิง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 เอานอน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 เอาเก่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 าเอานอน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 ไม่ยอมออกจากห้องแอร์ติดแอร์มันมาขี้ร้อนแล้วเอาขยับไปกันเด้อไปกันเด้อไปกันเด้อเอาเนี่ยไปเดินมาไปเดินไปไปไปนะอย่าเก้าอารมณ์นี่ครับครับก่อนครับไปกันเลยไปกันเลยมาได้ไหมมาได้ไหมครับครับนะอุ้มเลยวะอุ้มเลยวะไปเลยนะเดี๋ยวมาดูแผลก่อนเป็นไงแผลเป็นไงบ้างนี่ครับผมหลังจากที่ทานยานะครับไปร้านหมอสั่งยามาที่เป็นแผลเมื่อรอบก่อนนะครับเดี๋ยวมาดูว่าแผลเขาดีขึ้นหรือยังนะครับมานอนลงนอนลงนอน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 นี่ครับแผลก็เริ่มแห้งขึ้นแล้วนะครับอยู่นิ่งๆเนี่ยแผลเริ่มแห้งและเริ่มตกสะเก็ดก็น่าจะกินอีกสัก 2-3 วันนะครับก็เริ่มแห้งแล้วก็หายนะครับขอแต่เขาไม่เก่าเพิ่มนะครับอันนี้ก็ถือว่าใกล้ๆหายแล้วถือว่ายาดีอยู่นะครับหมดไป300กว่าบาทนะครับเฉพาะค่ายาของไข่เจียวหิวข้าวยังไปไหนก็ไปด้วยเฝ้าไม่ห่างเลยอยากออกแล้วบ่หึไปเล่นไปมีพัสดุนะครับพัสดุมาส่งเนาะมาส่งมาให้พี่สาวนะครับอันนี้ก็จากคุณใบมอนนะครับเดี๋ยวไม่รู้ว่าเป็นอะไรนะครับเดี๋ยวแกะดูนะครับเพิ่นส่งมาให้นะครับแล้วก็เดี๋ยวให้ลองดูว่าข้างในมีอะไรนะครับจากคุณใบมอนนะครับไม่รู้ว่าข้างในเป็นอะไรนะครับแต่ว่าต้องขอบคุณมากๆนะครับขอบคุณไว้ก่อนเนาะผมคิดว่ามันน่าจะเป็นของที่ล้ำค่านะครับแล้วก็มีประโยชน์แน่นอนนะครับจาก FC นะครับที่เพิ่นส่งมาให้นะครับโอ้ข้างในเป็นอะไรโอ้โหนี่ๆๆ
โอ้เป็นลอตเตอรี่นะครับเป็นลอตเตอรี่โอ้ทั้งหมดนี่หลายหมื่นนะครับนี่นี่หลายหมื่นถ้าเกิดว่ายังไม่ถ้ายังไม่ตรวจเนาะอันนี้ก็จะเป็นลอตเตอรี่นะครับที่เป็นงวดเก่าๆที่เขาตรวจแล้วนะครับก็เอากลับมาใช้นะครับคือแผ่นกระดาษลอตเตอรี่นะครับก็จะสามารถใช้ได้นะครับเอาไว้พับเหรียญนะครับพับเหรียญโปรยทานก็คุณแม่เพิ่นก็สั่งไป2รอบนะครับคุณแม่ FC เพิ่นสั่งไป2รอบและ200รอบละ200เหรียญเป็น400เหรียญแล้วนะครับตอนนี้กำลังศึกษานะครับศึกษาเหรียญโปรยทานนะครับแบบลายใหม่ๆเอาที่มันแบบสะดวกแล้วก็ไม่ยากมากนะครับแต่ลองไปที่เป็นลายดอกไม้ที่ลงไปในคลิปก่อนนะครับลายนั้นก็ค่อนข้างยากแล้วก็เปลืองกระดาษลอตเตอรี่นะครับคุณแม่เพิ่นเห็นคลิปเพิ่นก็เลยบอกว่าเดี๋ยวแม่เพิ่นส่งแบบนะครับแบบลอตเตอรี่แบบที่เรียนโปรยทานมาให้ศึกษาดูว่าแบบนี้มันประหยัดกระดาษแล้วก็มันก็ออกมาสวยด้วยนะครับก็เดี๋ยวจะส่งต่อนะครับส่งวิดีโอให้พี่สาวดูอีกทีนึงแล้วก็ศึกษาดูนะครับว่าจะสามารถทำแบบไหนได้บ้างแล้วก็มีอีกแบบนึงมันคล้ายๆเป็นรูปขนมอะไรที่มันมีเนี่ยเป็นสามเหลี่ยมรูปขนมอะไรนี่แหละนะครับแม่เพิ่นก็ส่งให้ดูแบบนั้นก็สวยดีนะครับเพิ่นบอกว่าถ้าต้องการอะไรอุปกรณ์อะไรนะครับเพิ่นก็จะส่งมาให้นะครับแต่ตอนนี้ก็เอาเฉพาะเท่าที่มีก่อนแล้วก็เวลามันก็ไม่ได้มีเยอะมากนะครับช่วงนี้ก็ไม่ค่อยได้ทำหรือไม่ได้ทำเลยเพราะว่าช่วงนี้ลอตเตอรี่นะครับลอตเตอรี่เพิ่งมาวันที่20นะครับมา1ชุดก็ต้องโพสต์ขายลอตเตอรี่ให้หมดก่อนแล้วก็ถึงจะมีเวลาว่างจะทำบ้างวันละอัน2อันเนาะวันละ1ดอก2ดอกเป็นรูปดอกไม้บ้างเป็นอะไรบ้างที่ศึกษาใหม่ๆนะครับคุณแม่เพิ่นก็นะครับช่วยเหลือเต็มที่นะครับเพิ่นก็หาแบบอะไรต่างๆนะครับแล้วก็ส่งมาให้พี่สาวดูนะครับแบบก็จะมีอยู่ใน YouTube นะครับแกก็ก๊อปลิงก์มาแล้วก็ส่งมาให้ดูว่าแบบนี้ทำยังไงอย่างนั้นอย่างนี้นะครับก็ต้องขอบคุณคุณแม่นะครับคุณแม่มากๆนะครับที่แนะนำนะครับความรู้ดีๆมากมายนะครับอันนี้ก็ถือว่าเป็นงานอดิเรกในระหว่างที่ลงจากเตียงยังไม่ได้นะครับก็ถ้าว่างๆก็ค่อยๆพับไปนะครับเมื่อสักครู่นี้ก็เพิ่งออกมาจากห้องฟอกไตนะครับลอตเตอรี่นี้นะครับกระดาษลอตเตอรี่นะครับต้องเขาเรียกว่ากระดาษลอตเตอรี่เนาะเพราะว่าเป็นลอตเตอรี่ที่ใช้ไม่ได้แล้วก็คือใช้ได้แต่กระดาษเนาะเป็นลอตเตอรี่ที่ตรวจเรียบร้อยแล้วนะครับเป็นงวดเก่าก็นำกลับมาใช้ประโยชน์นะครับทำเป็นเหรียญโปรยทานคนที่ส่งมานี้ก็คือขออภัยนะครับไม่รู้ว่าคุณแม่เพิ่นชื่ออะไรเนาะก็ลืมถามชื่อไปแต่เพิ่นบอกว่าคนที่ให้ลอตเตอรี่มาเนี่ยชื่อคุณใบหมอดนะครับก็ต้องขอบคุณคุณใบหมอดมากๆนะครับผมลอตเตอรี่ทั้งหมดเนี้ยกี่เล่ม1 2 3 4 5 5เล่มเนี่ยน่าจะได้เยอะอยู่นะครับน่าจะได้เยอะอยู่ก็เมื่อก่อนนะครับเมื่อก่อนคุณแม่ของผมตอนที่เพิ่นยังไม่ได้เสียชีวิตนะครับเพิ่นก็มันก็เก็บเหรียญเนาะมันขายของชำนะครับเหรียญบาทเหรียญอะไรผมก็เก็บไปเยอะนะครับผมก็เห็นแล้วก็นำมาให้พี่สาวมันก็จะได้ทำการพับเหรียญเป็นงานอดิเรกนะครับไม่รู้ว่าจะทำอะไรดีที่อยู่ในเตียงนะครับทำงานหลักๆก็คือจะเป็นรับลอตเตอรี่นะครับมาขายแบบออนไลน์แบบนี้นะครับผมก็ต้องขอบคุณ FC ทุกๆท่านนะครับที่ช่วยอุดหนุนนะครับลอตเตอรี่ของพี่สาวนะครับตอนนี้ก็หมดเป็นเรียบร้อยนะครับหมดปิดแผงแล้วสบายใจแล้วคือมันหมดแล้วนะครับถ้าเกิดว่ายังไม่หมดยังค้างแผงเนี่ยมันก็ไม่สบายใจเท่าไหร่นะครับอันนี้ก็จะเป็นลอตเตอรี่นะครับที่บางท่านไม่ได้ฝากตรวจเนาะให้ส่งถึงบ้านนะครับก็จะมีแบบตัวนี้เนี่ยก็แพ็คแบบนี้เลยนะครับแพ็คแบบเนี่ยวัสดุแบบแข็งแรงเลยก็จะจัดส่งไปให้ถึงหน้าบ้านนะครับรอรับได้เลยนะครับแล้วก็รอลุ้นได้เลยวันที่1มีนาที่จะถึงนี้นะครับผมท่านไหนจะมีโชคบ้างนะครับผมตอนนี้ผมก็เก็บไว้ซื้อเก็บไว้1ชุดนะครับไม่ถึง1ชุดคือวันนั้นเอาไปขายช่วยพี่สาว
พอดีคุณป้าเพิ่นอยากได้ใบหนึ่งผมก็เลยรับเองใบหนึ่งได้ใบหนึ่งนะเขาเอาแบ่งกันคนละใบนะนะครับก็เรียบร้อยหมดเป็นเรียบร้อยสบายใจแล้วก็คือหลังจากนี้ก็คือมีเวลาบ้างอะไรนิดหน่อยก็จะลุยทำตัวนี้แต่ว่าต้องศึกษาแบบก่อนว่าจะทำไอ้ตัวไหนคือแบบเนี่ยมันมีเยอะมากไม่รู้ว่าจะเริ่มทำตัวไหนบ้างแต่ตัวแรกที่ทำไปมันจะเป็นแบบซองลูกอมเนาะเป็นแบบง่ายๆนะครับเป็นแบบซองลูกอมตัดมันง่ายๆแล้วก็มี FC ท่านหนึ่งที่ส่งกันไกลซิกแซกมาให้นะครับก็ต้องขอบคุณมากๆนะครับในช่วงนี้ก็อากาศร้อนเนาะไม่สามารถที่จะออกไปด้านนอกบ้านได้เลยขนาดอยู่ในบ้านนี่ก็ถือว่าร้อนมากๆนะครับดีที่มันยังพอมีแอร์อยู่บ้างเนาะแม้แต่ถึงแม้ว่าค่าไฟอาจจะสูงไปบ้างแต่ก็ต้องใช้เนาะเพราะว่ามันไม่เปิดมันก็อยู่ไม่ได้นะครับสำหรับคนที่ป่วยแล้วก็ขนาดผมเองผมไม่ได้ป่วยนี่ก็ยังอยู่แบบร้อนเหนื่อยเนาะเวลาร้อนมันจะเหนื่อยนะครับก็ทำงานขายของออนไลน์บ้างวันนี้ก็ไม่ได้ไปไหนเลยก็วนเวียนอยู่แค่นี้อยู่แค่ในตัวบ้านหลังบ้านนะครับแล้วก็ดูแลพี่สาวหลักๆก็จะมีฟอกไตนะครับฟอกไตวันละ4รอบเมื่อกี้นี่ก็เพิ่งฟอกไปรอบที่3นะครับแล้วอีกรอบหนึ่งก็2ทุ่มครึ่งนะครับเป็นรอบที่4เดี๋ยวตอนเช้าก็อาบน้ำเนาะอันนี้เดี๋ยวจะเปลี่ยนอันนี้ให้แล้วนะครับโอเคครับผมก็ประมาณนี้นะครับผมก็ต้องขอบคุณอีกครั้งนะครับขอบคุณเจ้าของลอตเตอรี่อันนี้ด้วยนะครับคือใบคุณใบหม่อนนะครับขอบคุณมากๆนะครับผมแล้วก็คุณแม่ที่ประสานให้นะครับผมคลิปนี้ก็ไม่มีอะไรมากนะครับก็ประมาณนี้นะครับขอบพระคุณทุกๆท่านนะครับที่ช่วยรับชมคลิปนะครับรับชมโฆษณานะครับคลิปนี้ก็ต้องขอลาไปก่อนนะครับสวัสดีครับ